ช่วงที่แล้วกับผลงานของอุ้มอนัญญาในบทเพลงคอยพี่ที่บ้านแผนถือว่าทำผลงานออกมาได้ดีเลยทีเดียวกับ297คะแนนสร้างความกดดันให้กับศิลปินที่ต้องขึ้นมาร้องแน่นอนและจะสร้างความกดดันได้มากแค่ไหนไปชมกันครับกลับมาสนุกกันต่อกับเพชรตัดเพชรในกลุ่มเพชรสีชมพูนะครับโจทย์เพลงลูกทุ่งยุคแผ่นเสียงแข่งแล้วนะครับ1คนด้วยกันฮะตอนนี้น้องอุ้มครับอยู่ที่297คะแนนเป็นคนแรกครับได้นั่งเก้าอี้แน่นอนลูกเป็นไงเก้าอี้ตัวที่1เป็นไงบ้างลูกรู้สึกรักเก้าอี้ตัวนี้มากเลยค่ะไม่อยากให้ไปไหนเลยไม่อยากไปไหนเลยนะต้องนั่งไว้จองเลยติดกาวทากาวเลยลูกโอเคค่ะนะครับผมอ้าวมาลุ้นกันต่อว่าคนต่อไปจะเป็นใครกล้องไหนกล้องแน่นอนพี่คอยดูนะกล้อง1 2 3กล้องผมคนต่อกล้องครับคือใครจะเต็มกล้องซ้ายมือเดอร์มือเดอร์ไปพบกับกล้องครับสวัสดีครับผมหนุ่มกล้องของเราวันนี้เป็นไงคนแรกโหพี่อุ้มนี่เขาทำได้297นะสูงไหมคะแนนก็เกือบสูงครับผมเกือบสูงนะใช่แล้วแล้วของเราถ้าเกือบสูงเนี่ยถ้าสูงก็คือเท่าไหร่ลูก300แต่วันนี้ผมก็จะเอา300ให้ได้ครับผมตั้งไว้แล้วตั้งไว้แล้ว300ครั้งที่แล้วได้เท่าไหร่ลูกมันน่าจะตั้งใจได้รอบนี้นะพี่เดี๋ยวมาดูกันแล้วมัน292ครับผม292นะครับผมแล้ว297นี่คือเกือบสูงนะใช่แล้วครับเพราะวันนี้เราคือกล้อง300ใช่แล้วครับโอ้เป็นไงการเตรียมตัวของเราในรอบนี้ก็เตรียมตัวไว้เยอะครับผมก็กลับบ้านไปฟังเพลงทุกวันทุกวันครับผมแล้วก็นำแบบแกะรายละเอียดทุกเม็ดทุกอย่างนะครับที่ต้นฉบับทำไว้ครับผมครับผมโอ้โหแกะทุกเม็ดเลยนะฮะอยากรู้แล้วว่าวันนี้เตรียมเพลงอะไรมาร้องให้เราฟังรักอันตรายของขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดนะครับโอ้รักอันตรายพ.ศ. 2519บทเพลงสร้างชื่อลำดับที่2ต่อจากจดหมายเป็นหมันของขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดอีกหนึ่งศิลปินอีสานที่ถือว่าโด่งดังมากที่สุดในยุคนั้นที่ได้สุดยอดครูเพลงอย่างอาจารย์ก้องกาดกำแหงเป็นผู้แต่งทำให้บทเพลงนี้ฮิตเป็นอย่างมากในสมัยนั้นรักอันตรายกุศลาครับเพลงรักอันตรายนี่เป็นเพลงดังอีกเพลงหนึ่งของนักร้องที่ชื่อขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดนะครับจริงๆขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดเขาเป็นนักร้องอีสานที่อยู่ในกลุ่มยุคบุกเบิกต่อเนื่องไปจากอาจารย์เทพพรอาจารย์ดาวบ้านดอนเพราะฉะนั้นโดยเสียงของก้องกับเสียงของอาจารย์ขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดซึ่งท่านล่วงลับไปแล้วนี่มีส่วนละไม้คล้ายคลึงกันมากในแง่ของเสียงถือว่าลงตัวมากกับความเป็นก้องนะครับแต่ในแง่ความสามารถวันนี้อยู่ที่หัวใจของก้องจะเอาเสียงที่ดีที่สุดออกมาใช้กับเพลงนี้ได้หรือเปล่าก็มาวัดกันครับผมโอ้โหขอบคุณมากครับอยู่ที่หัวใจเลยวันนี้หัวใจเป็นไงครับก้องหัวใจก็เต้นตึกตึกเลยครับตอนนี้เต้นครับทำไมเต้นจะตายแน่ครับมันเต้นรัวมากเลยครับรัวเลยตอนนี้นะรู้สึกตื่นเต้นครับผมเดี๋ยวพี่อุ้มอวยพรน้องชายหน่อยคนนี้ค่ะวันนี้นะคะก็อยากให้น้องก้องได้300คะแนนนะคะถ้าน้องก้องได้300คะแนนพี่ยอมสละเก้าอี้ตัวนี้ให้เลยค่ะขอบคุณโอ้โหก้อง300ก่อนร้องคุณอยากจะบอกอะไรกับใครเป็นพิเศษไหมขอฝากถึงป้าแป้งเด้อชื่อแล้วก็จำแล้วก็ไปเฮ็ดฝังใจครับผมนะฮะผมไม่สนใจผู้อื่นผมไม่จำผมไม่เฮ็ดแล้วก็บอดเฮ็ดน้ำอ่ะครับผมคือไม่ทำตามใช่แล้วฮะแล้วจะทำยังไงฮะจะร้องเพลงครับผมให้ได้300ครับนี่เอามาลุ้นกันนะว่าวันนี้ก้องกับป้าแป้งใครจะเป็นยังไงนะพร้อมไหมครับ
พร้อมครับอ่ะพร้อมฮะมาพบกับก้องในบทเพลงรักอันตรายเชิญครับก้องก้องสมุทรกับผลงานในรอบที่ผ่านมาคิดฮอดสาวฟังลำที่ทำให้เขาเกือบต้องกลับบ้านแต่ก็เข้ารอบมาด้วยเก้าอี้ตัวสุดท้ายด้วยการดวลเสียงสดวันนี้กับบทพิสูจน์ครั้งสำคัญของเขาที่ต้องเก็บ300คะแนนเต็มให้ได้เขาจะสามารถทำได้หรือไม่ไปชมกันเลยครับผลงานในรอบที่แล้วก็มีความมั่นใจมากที่จะล้มป่าแป้งให้ได้ครับแต่เนื่องด้วยที่ว่าหัวร้อนเป็นคนสุดท้ายพอมาเห็นคะแนนของแต่ละคนนี่ก็มันก็ทำให้ผมรู้สึกกดดันครับผมกดดันนี่ยิ่งทำให้แบบความมั่นใจที่ผมมีอยู่เนี่ยลดลงครับสำหรับรอบนี้นะครับผมก็กลับบ้านไปนะครับผมไปแกะเพลงคือรื้อฟื้นใหม่หมดเลยคือรื้อฟื้นเพลงลูกทุ่งใหม่หมดเลยคือผมก็จะไปหาเพลงยุคแผ่นเสียงของภาคอีสานมาครับผมเพื่อให้เข้ากับเสียงของผมเลยครับผมก็เตรียมตัวมาเต็มที่ครับผมวันนี้ผมก็เอาเพลงรักอันตรายของขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดครับผมมาแข่งขันในครั้งนี้ครับผมผมรู้จักเพลงตั้งแต่ผมอยู่ประถมซึ่งตอนนั้นเป็นเพลงที่พ่อผมชอบฟังนะครับก็คือพ่อผมนี่ก็โทรศัพท์ไปขอเพลงทางสถานีวิทยุพ่อผมก็เลยขอไปทุกวันจนผมจึงซึมซับมาแล้วซึมซับจนร้องได้ครับสำหรับรอบนี้นะครับผมก็ให้95% ครับผมก็อีก 5% นี่คือให้กับการที่ผมห่างหายจากเพลงลูกทุ่งมานานครับผมแต่ยังไงผมก็จะคว้า300มาให้ได้ครับผมจะทำให้เต็มที่ครับ
รักของพี่ไม่มีความหมายถึงพี่จนก็รักหน้ามนนั้นด้วยดวงใจขออยู่อย่างชายที่ไร้ดวงใจไร้คนเมตตาขอบครับน้องต้นครับรักอันตรายโอ้โหไม่ธรรมดานะดูซิว่าใครนะทั้งทำเราลูกสาวคนนี้นะครับผมใครคะเนี่ยน้องปะแป้งโอ้ยยังไม่เคยเล่าให้ฟังเลยนะตอนซ้อมอ่ะว่าแบบต้อยมันมีรูปหนูอ่ะไม่ได้พูดให้หนูฟังแหมเหวี่ยงแสลงเชียเขาอกสวยเนี่ยกระชากมาทิ้งด้วยเป็นละอันตรายนะครับผมก่อนร้องจบได้เหลือบดูกรรมการไหมลูกแอบมองบ้างไหมแอบครับผมเป็นไงบ้างครับสีอะไรบ้างก็มีสีเขียวส่วนใหญ่ครับผมก็ลุ้นอยู่เหมือนกันลุ้นอยู่นะฮะก่อนร้องจบอยู่ที่299คะแนนครับเอ้ยเอาสิครับสามร้อยแล้วมาแล้วมั้งจังหวะนี้299แล้วอ่ะมาฟังเสียงจากคณะกรรมการพิสุครับขอบคุณน้องก้องนะลูกนะเอาเพลงเพราะแบบนี้มาร้องให้พวกเราได้ฟังเพราะว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้ฟังจริงๆลูกแล้วก็เป็นการเลือกเพลงที่เข้างามเรียกว่าลงร่องนะลูกนะมีบาดแผลไหมมีแต่ตรงที่มันทำคะแนนได้ลูกที่มันแบบต้องกดเพิ่มลูกยากก็ต้องให้หรอกอ่ะมีลุ้นครับขอบคุณถึงท้ายว่ามีลุ้นนะครับกุศลาครับมันมีบวกมีลบจริงๆนะกับการร้องของก้องแต่จะบวกลบยังไงก็ตามต้องยืนยันแล้วก็ไม่ผิดหวังสำหรับครูนะที่แก้วเสียงแบบนี้มันลงตัวกับเพลงนี้มากนะครับมีหลายลูกยากที่ก้องเขาทำได้ดีเลยนะครับแล้วก็เติมพลังหนุ่มเข้าไปช่วยเสริมครูขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดซึ่งเป็นต้นฉบับนี้อาจจะร้องได้เนียนแล้วก็หวานซึ้งก้องด้วยความเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็จะมีน้ำหนักเข้าไปชดเชยในรูปที่ตัวเองเก็บรายละเอียดไม่ค่อยได้ดีนะฮะแต่เขามาขยี้ตอนท่อนฮุกเนี่ยทั้งสองรอบเนี่ยถือว่าจัดจ้านมากมันยากและมันได้อารมณ์สำหรับครูแล้วนี่ตอนยกแรกๆนะมีแดงแล้วก็ต้องกดเขียวคืนให้เหมือนกันในบางช่วงแต่ไม่รู้ว่าระหว่างแดงกับเขียวอะไรมากกว่ากันส่วนผลจะเป็นอย่างไรจบที่คะแนนไหนเดี๋ยวสักครู่ครับขอบคุณครับอานนท์ครับผมมาอยู่รายการเพชรตัดเพชรเนี่ยผมกลายเป็นคนจิตอ่อนยังไงครับจิตอ่อนในที่นี้หมายถึงว่าผมต้องมนสะกดของเพลงลูกทุ่งในยุคนั้นไปแล้วก็ได้ที่ผมพูดนี่หมายถึงว่าผมฟังก้องร้องในวันนี้นะก้องมีแผลไม่มีแต่แผลเนี่ยผมไม่สามารถที่จะกดลบได้เลยมันสะกดผมทำให้ถ้าภาษาบ้านผมจิตใจผมเลิกลักมากอะว่าจะตัดคะแนนเขาตรงไหนตัดเพื่ออะไรไอ้กล้องมันกำลังสะกดอะไรผมสักอย่างเดียวผมว่ามนต์เสน่ห์ของต้นฉบับเพลงด้วยแล้วกล้องเป็นเด็กรุ่นใหม่ร้องได้ขนาดนี้300น่าจะอยู่ในกำมือกล้องก็เป็นได้ขอบคุณครับเสียงก็เป็นได้เสียงกระเดื่องกองดังมาหน่อยตุ๊บแค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวข้างบ้านเขาตื่นไม่ต้องเล่นแรงอะไรกันนั้นมันเป็นไปได้หมดเลยวันนี้ครับผมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมน้องอุ้มเป็นไงน้องก้องมีสิทธิ์ไหม300เนี่ยโอ้โหมีสิทธิ์ค่ะก็นั่งอยู่ก็ใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมว่าจะต้องย้ายเก้าอี้หรือเปล่าใช่ไหมลูกใช่ค่ะอ้าวมาลุ้นกันนะครับเป็นไงพอใจไหมกับเสียงตอบรับจากคณะกรรมการก็ขอขอบคุณกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะครับที่ติชมในตรงที่จุดที่ว่ามันทำไม่ได้เลยครับผมก็จะนำไปพัฒนาตัวเองครับผมใน
รอบต่อไปครับผมขอบคุณครับครับผมอ่ะมาน้องก้องพร้อมลุ้นหรือยังพร้อมนะครับเขาจะเป็นก้อง300หรือไม่ก่อนร้องจบอยู่ที่299หลังจากนั้นเขาได้กี่คะแนนจะไปถึง300หรือไม่เขาจะทำได้อย่างที่พูดหรือเปล่ามาลุ้นกัน300แน่นอนความตั้งใจของเขาจะสำลิดผลหรือไม่เพิ่มหรือเปล่า300หรือไม่จะได้หรือไม่ได้ขอคะแนนครับ300ครับนับถือใจน้องเขาอะค่ะนับถือใจก้องมากๆที่แบบเขาพยายามสู้แล้วในที่สุดเขาก็ได้300คะแนนจริงๆอะค่ะภูมิใจในตัวมันค่ะเก่งแล้วเพื่อนสะใจอุ้ยโอ้เด็กน้อยจังโอ้ยก้องดีใจครับผมมันแบบมันพูดไม่ออกครับผมมันเป็นไงลูกเอาเต็มที่เลยอารมณ์ตอนนี้มันคือซึ่งผมดูแต่ละสีมานี่คือพี่ๆเขาทำไว้ได้เต็มที่ครับผมไม่ว่าจะเป็นพี่จ่อยเอ่ยพี่เต้ยพี่กบเขาทำคะแนนได้300ผมก็คิดในใจว่าเมื่อไหร่น้องกูจะได้เป็นกองสามร้อยกับเขาคิดอยู่ในใจเลยขอให้ตัวเองได้แบบได้คะแนน300คืออารมณ์ของคำว่าแชมป์เนี่ยมันค้างอยู่ใช่ไหมลูกใช่คำว่าแชมป์หมายถึงคำมันเอาติดตัวมาด้วยไงแล้วแชมป์แต่ละคนนี้เขา300วันนี้ทำได้แล้วครับเห็นไหมความมุ่งมั่นนะมันทำให้เรามาถึงตรงนี้ได้เนาะเอาอยากจะบอกอะไรกับใครไหมโดยเฉพาะผู้หญิงในล็อกเก็ตมาสักครู่เนี่ยเอาเลยโอกาสขอดีๆนะโอกาสมาแล้วเราล็อกก่อนด้วยเออเอาก็ขอขอบคุณป้าแป้งด้วยนะที่จำให้เราแบบได้มีแรงบันดาลใจว่าเออป้าแป้งรอบที่แล้วทำได้แล้ว300คือก็อยากจะได้คะแนนเท่าแป้งเหมือนกันวันนี้ผมก็ทำได้แล้วครับผมต้องขอบคุณป้าแป้งมากมากเลยนะครับพูดดีเลยนะวันนี้โอเคแล้วจะฝากอะไรถึงเขาไหมว่าเขายังไม่ร้องเลยนะก็ขอฝากถึงป้าแป้งด้วยนะก็ขอให้ป้าแป้งได้ทำได้เต็มที่ทำให้คะแนน300เท่าเรานะป้าแป้งนะขอบคุณครับกลายเป็นคนที่อ้อนเลยนะตอนท้ายยังไงเอากล้อง300คะแนนครับผมครับไปนั่งที่แทนที่อุ้มเลยครับอุ้มขยับมาครับโอ้โหพูดใจเลยนะเข้าใจความรู้สึกของเด็กคนนี้จริงๆนะฮะโอ้โหนะความเป็นแชมป์แล้วแชมป์แต่ละคนนี่คว้า300มันก็กดดันด้วยไหนจะแบบว่าต้องแข่งกับป้าแป้งอีกโอ้โหมันก็ยอมไม่ได้เอาว่าวันนี้แล้วมุ่งมั่นมาจากบ้านเลยวันนี้จะเป็นกล้อง300และเขาได้แล้วครับกล้อง300ขอบคุณครับนำมาลิ้วนะฮะตอนนี้นะฮะแล้วก็ตามมาด้วยน้องอุ้มนะฮะได้ไป297คะแนนตอนนี้น้องกล้องสบายแล้วรอดแล้วน้องอุ้มลุ้นต่อเอาละครับช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อกับเพชรตัดเพชรครับใครของใครมา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 เลยกันเหลี่ยมใคร
ติดตาม MV ฝ่าไปด้วยใจเพชรจากเหล่าศิลปินไมค์ทองคำทางช่อง YouTube ยุ้งข้าวเรคคอร์ด